สไตล์ชานาทายกันอีกแล้วกับมิกกี้นะคะวันนี้นะคะในคลิปของเราก็จะมาบอกกันนะคะเกี่ยวกับวิธีการส่งโปรไฟล์งานนะคะในสายงานอีเวนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ PC BA CT นะคะหรือว่า MC PT นะคะว่าเขาส่งโปรไฟล์กันประมาณไหนส่วนมิกกี้นะคะก็จะเป็นในสายของที่หลักๆที่ทำมาเยอะๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของPC, PG อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ MC ทรงผมไม่โอเคมากเลยเพิ่งถอดวิกมานะคะมาถ่ายคลิปถักต่อเลยนะคะอ่ะก็วิธีการนะคะเมื่อเราสนใจงานไหนกันในวงการงานอีเวนต์นะคะก็จะมีกลุ่มใน Facebook นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะในงานพวกนี้นะคะก็สามารถเซิร์ชในFacebook ได้เลยนะคะกดค้นหานะคะว่าเพื่อนๆน้องๆนะคะสามารถกดค้นหาได้เลยค่ะว่างาน MC Kitty งานนู่นงานนี่นะคะกดปุ๊บไปมันก็จะมีกลุ่มนะคะให้เข้าพอเข้าไปในกลุ่มนะคะเราก็จะเจอบอร์ดงานต่างๆค่ะแล้วเขาก็จะให้เรานะคะส่งทาง LINE เขาก็จะมี ID LINE หรือว่ามีเบอร์โทรให้ติดต่อแต่ส่วนใหญ่นะคะจะส่งทาง LINE กันค่ะส่งทางไลน์เสร็จนะคะแล้วก็บางคนนะคะถ้ามีคอนแทคของเพื่อนนะคะเพื่อนที่เธอทำงานอีเวนต์อยู่แล้วเขาก็จะมีกลุ่มงานบอร์ดงานต่างๆในทางไลน์นะคะซึ่งกลุ่มงานพวกนี้จะเป็นกลุ่มงานเฉพาะที่ให้เข้าเฉพาะเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเท่านั้นนะคะถ้าเราเริ่มใหม่ๆนะคะเหมือนกับตอนมิกกี้ก็คือตอนที่ไม่มีเพื่อนเลยนะคะก็เริ่มด้วยวิธีง่ายๆก็คือเซิร์ชใน Facebook นี่แหละค่ะแล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มต่างๆตรงนั้นนะคะพอเสร็จนะคะเราก็แอดปุ๊บแล้วก็ก่อนที่เราจะแอดเขานะคะเราต้องดูก่อนว่าคุณสมบัติของเราโอเคไหมเหมือนเขาแบบจำกัดส่วนสูงมาว่า150ซมขึ้นไปน้ำหนักห้ามเกิน55แล้วก็มีประสบการณ์เชียร์ขายหรือว่าถ้าเราไม่มีจริงๆนะคะเราก็บอกกับเขาตรงๆเลยแล้วเขามีให้ส่งอะไรบ้างอย่างเช่นส่งประวัติส่วนตัวส่งคอมการ์ดส่งรูปถ่ายไม่เอาคอมการ์ดหรือว่าจะเป็นส่งคลิปเชียร์ขายอย่างนี้นะคะสำหรับในสายงาน PC ก่อนแล้วกันPC เชียร์ขายแล้วกันนะคะก็เรท PC เชียร์ขายทั่วไปนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่600 700 800นะคะบวกๆขึ้นไปเลยนะคะมีหลายราคาหลายเรทค่าแรงนะคะก็เราก็สามารถดูได้เลยแล้วมันโอเคกับเราไหมสมมติว่าเรายังไม่เคยทำงานเลยเราสามารถถ่ายโปรไฟล์ได้นะคะถ่ายโปรไฟล์ด้วยการตั้งกล้องแบบนี้เลยค่ะตั้งกล้องมือถือก็ได้หรือว่าตั้งกล้องที่เรามีนะคะแล้วเราก็ดูนะคะใน YouTube ก็ซึ่งมิกกี้นะคะก็มีอัดคลิปไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะอยู่เป็นคลิปเชียร์ขายดีน่ากาบ้าซึ่งตอนนี้นะคะมียอดวิวอยู่ประมาณ 12,000 นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ในช่องมิกกี้นะคะเป็นคลิปแรกของการทํา YouTube เลยค่ะแล้วก็ไปนะคะมันก็จะแนวประมาณว่าชื่ออะไรกำลังศึกษาอยู่ชั้นอะไรหรือว่าถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็จบจากที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อายุจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็งานที่เคยผ่านมาถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะแล้วเราก็พูดว่าขออนุญาตแชร์ขายสินค้าเลยเราก็สามารถไปดูคลิปของมิกกี้ได้นะคะในคลิปนั้นเรียกว่าคิดเชียร์ขายค่ะแบบนี้นะคะแล้วต่อมานะคะแล้วก็มากันที่วิธีการส่งนะคะว่าประวัติส่วนตัวเราจะต้องมีอะไรบ้างเราก็จะต้องมีชื่อนามสกุลวุฒิการศึกษานะคะกำลังศึกษาอยู่หรือว่าจบจากที่ไหนส่วนสูงน้ำหนักสัดส่วนนะคะแล้วก็พอสามารถทักภาษาถ้ามีเพิ่มเติมก็สามารถเขียนได้ถ้าภาษาไทยอย่างเดียวไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะแล้วก็ประวัติส่วนตัวนะคะประวัติการทำงานถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องเขียนนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้ไม่ใช่ที่อยู่สิคะช่องทางการติดต่อแล้วก็จะมี Facebook LINE เบอร์โทรอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราบอกเขาตรงๆก็ได้ถ้าเรายังไม่เคยเชียร์ขายนะคะแนะนำให้ส่งคลิปเชียร์ขายไปด้วยว่าเรามีความมั่นใจนะคะที่เราจะเชียร์ขายค่ะแล้วก็เสร็จนะคะคอมการ์ดนะคะเราก็จะไปสอนในคลิปถัดไปค่ะเพราะว่าคอมการ์ดก็จะมีวิธีการที่ทำไม่ยากหรอกแต่ว่าหรือว่าจะเอามาใส่ในนี้ก็ได้ใส่ในนี้ไปเลยแล้วกันนะคะ
คอมการ์ดนะคะหรือว่ารูปเวลาที่เราส่งงานก็คือเป็นคอมการ์ดรูปเรียบร้อยนะคะถ้าสมมุติเอาให้ดีที่สุดนะคะเป็นรูปแนวตรงสมมติรูปเราหน้าตรงเราก็จัดทรงผมของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายจึ๊ดมันก็จะมีประมาณว่าครึ่งตัวเต็มตัวสักประมาณ4รูปเรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปใส่กรอบนะคะเดี๋ยวมิกกี้นะคะจะทำคอมการ์ดไว้ที่หน้าปกของคลิปนี้นะคะให้ค่ะแล้วก็ไปทำการแล้วก็ในคอมการ์ดนะคะก็จะใส่ชื่อส่วนสูงน้ำหนักลงไปค่ะบางคนก็ใส่เบอร์โทรนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเราใส่ในประวัติค่ะหรือว่าถ้าเขาสนใจเราจริงๆเขาก็จะส่งเอ้ยเขาก็จะข้อความตอบกลับมาให้เรานะคะว่าขอเบอร์โทรถ้าเราลืมใส่อะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะไปในส่วนของรูปถ่ายรูปถ่ายก็บอกไปแล้วเนอะก็คือรูปที่ถ่ายแนวตรงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าไม่เอาคอมการ์ดก็คือรูปถ่ายปกติที่เราส่งไปนะคะแต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยในที่นี้ก็คือชุดสวยๆนะคะแล้วก็แบบยืนตัวตรงยืนมีท่านะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูในคอมการ์ดปกคลิปเลยก็ลองไปฝึกโพสท่ากันนะคะมิกกี้ก็ยังพอไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็ไว้ถ้าโพสเก่งนะคะก็จะมาสอนโพสท่ากันอีกนะคะว่าเราจะโพสท่าแนวไหนดีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เก่งเหมือนกันคือต้องปรับบุคลิกภาพอะไรหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มาฝึกไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยกดติดตามมิกกี้นะคะหรือว่าแบบสนใจเรื่องอะไรแบบเรื่องเดียวกันเลยแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะให้มิกกี้นะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะในเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วก็มีอะไรติชมสามารถด้านใต้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอจบไปแล้วค่ะสำหรับสไตล์ฉันทไทยนะคะขอบคุณค่ะ